ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงแรกถ้าใครเปิดเครื่องรับโทรทัศน์ไม่ทันนะครับหรือว่าอยากจะฟังคำพยากรณ์ทวนซ้ำก็สามารถเข้าไปได้นะครับที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV อันนี้ไปติดตามทวนซ้ำกันได้ครับช่วงนี้เป็นช่วงของการพยากรณ์สดไม่ว่าจะเป็นการตอบคำถามหรือว่าคุยสายช่องทางในการสื่อสารผมทวนซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเป็น SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยคำถามส่งมาที่4221606ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะครับใครถามงานบอกอาชีพด้วยใครอยากจะมีหมายเลขมงคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันกรุณาบอกอาชีพมาด้วยนะครับผมจะได้หาเลขทะเบียนรถหรือแม้กระทั่งในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ให้มันสอดรับกับอาชีพที่เจ้าชะตาทำอยู่นะครับใครอยากจะคุยสายก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะครับ2หมายเลข024960493และ024960494ครับไม่เป็นการเสียเวลานะฮะก็เริ่มที่การตอบคำถามแรกสำหรับวันนี้คุณธนกฤตหรือธนดลหมายถึง2ชื่อเหรอครับนามสกุลสนใจอ๋อโอเคนามสกุลสนใจนะลองดูว่าชื่อไหนดีกว่ากันนะครับเกิดวันที่27กรกฎาคม58ฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ขอบคุณนะอย่างนี้ระบุข้อมูลเข้ามาครบถ้วนดีมากนะครับก็ถือว่าเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะเดี๋ยวลองดูนะครับว่าชื่อไหนจะเป็นมงคลมากกว่ากันนามสกุลสนใจตัวธนดลเนี่ยไม่ผ่านนะครับพอเป็นคนวันอาทิตย์นะติดตัวลอลิงนั่นแหละธนกฤตแต่ธนกิจโอเคนะครับเสริมไม่มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเพียงแต่ว่าในส่วนของเลขศาสตร์ไม่สมบูรณ์นะฉะนั้นหาชื่อมาใหม่นะครับวันอาทิตย์น้องเป็นผู้ชายเนี่ยผมอยากจะให้เริ่มที่นะครับจอจานชอฉิ่งชอช้างซอโซ่ชอกระเชอแล้วก็ยอหญิงนะครับหลีกเลี่ยงนะถ้าเป็นวันอาทิตย์เนี่ยก็ตัว3สอนะครับสอสันลาสอเสือสอบริษีหอหีบลอจุฬาแล้วก็หอนกฮูกครับเนี่ยสักครู่นะจ๊ะขออภัยตัวธนดลเนี่ยใช้ได้นะตัวธนดลเนี่ยใช้ได้นะครับพอดีเมื่อกี้มองไวไปนิดหนึ่งนะเลขศาสตร์ก็สวยด้วยฉะนั้นระหว่าง2ชื่อนี้ให้ใช้ธนดลครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณพรเกิดวันที่3เดือน1ปี31นะครับเวลา 17:00 นก็ตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องโชคลาภการเงินแล้วก็การงานนะครับปีนี้ในเรื่องของงานจะเตือนถ้าไม่ได้มีปัญหาเยอะก็อาจจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่ติดที่ชีพจรลงเท้าจะเหนื่อยยากกับภาระหน้าที่ใหม่ๆที่ได้รับมอบหมายหรือว่าถ้าใครมีลูกน้องบริวารก็บังคับบัญชากันดีๆนะครับมีแก็บมีระยะห่างให้กันบ้างปีนี้หมั่นตักบาตรถวายเพลพระแต่ในง่ายของการเสี่ยงโชคนั้นไม่เชียร์ครับเรื่องการเงินยังพอหาได้ SMS ต่อมาคุณไพฑูรย์ขาดทุนหุ้นปีหน้าจะดีขึ้นหรือไม่26กรกฎาคม12 9โมงนะครับวันเสาร์ถูกต้องดวงไม่เคยโกหกจริงๆฮะปัตตานิเป็นกาลีปัตตานินอกจากมีปัญหาเรื่องความรักอาจจะมีปัญหากับหุ้นส่วนหรือแม้กระทั่งการเทรดหุ้นก็ใช่ฉะนั้นปีนี้ก็ต้องบอกว่า ขออภัยครับจังหวะเวลาไม่ดีนะและของคุณถ้าถามเกณฑ์ในภาพรวมอาจจะต้องยาวถึงช่วงกลางปีหน้านะฉะนั้นช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวนะครับอย่าเขาเรียกว่าอย่าเวทนะระวังช้อนจะหักนะครับส่วนในพื้นชะตาจริงๆในแง่ของการเล่นหุ้นผมเองก็ไม่เชียร์นะครับคุณไพฑูรย์ช่วงนี้ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาคุณมณีการครับ2สิงหาคม17
เวลา 16:08 น.วันศุกร์ถูกต้องครับทำอาชีพเกี่ยวกับอะไรดีศุกร์มหาอุดนะครับถึงจะไม่หวือหวานะเรื่อยๆแต่ระยะยาวจะมีหลักฐานความมั่นคงถ้ามีฝีไม้ลายมือในเรื่องของอาหารการเย็บปักถักร้อยนะครับมีหัวทางศิลปะทำพวกสินค้าแฟชั่นเสื้อผ้าหน้าผมเสริมสวยดอกไม้อันนี้ดีแม้กระทั่งพวกความบันเทิงที่ไม่ใช่ธุรกิจกลางคืนหมายถึงพวกภาพยนตร์หนังเกมพวกนี้อันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตานะศึกษาให้ดีว่าตัวเองชอบอะไรแล้วก็ที่สำคัญในช่วงอายุย่าง42เนี่ยมันก็มีโอกาสจะได้ริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะแต่ต้องมั่นใจว่าเรารู้จริงในสิ่งนั้นๆหลังวันเกิดเนี่ยระวังอุบัติเหตุหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินเหินหรือการใช้ชีวิตทั่วไปโดยเฉพาะถ้าคุณขับรถขับราถวายสังฆทานพร้อมกับมีดโกนนะครับหลังวันเกิด SMS ต่อมาครับคุณเกิดวันพระฤหัสบดีขายอ่านทะเลนะครับเป็นทำเลที่ตั้งแบบไหน27 เมษายน 15 10.13วันพระฤหัสบดีฟังให้ดีนะคะถ้าเป็นลักษณะขายอาหารทะเลจริงๆก็คือกุ้งหอยปูปลานะถ้าไม่ใช่เป็นร้านอาหารนะถ้าไม่ใช่เป็นร้านอาหารนะจะเด่นนะครับก็พูดง่ายๆขายของสดนั่นแหละแต่ถ้าสมมติจะต่อยอดหรือจะแตกลายธุรกิจสมมติถ้าจะทำเป็นลักษณะของกินควรจะมีการแปรรูปนะครับสมมตินะครับทำปลาเค็มตัดแห้งอย่างเงี้ยนะทำอาหารทะเลกระป๋องอันนี้ฝากเป็นการบ้านแต่จริงๆแล้วเอาที่เหมาะขายเฉพาะของทะเลสดไม่ต้องปรุงเป็นอาหารทำเลผมไม่ติดแต่ปีนี้เกณฑ์งานไม่ค่อยดีถ้าเป็นไปได้ชีพจรลงเท้าสมมติถ้าคนมาซื้อเรามีบริการจัดส่งนะหรือแม้กระทั่งถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงสถานที่จากที่ใดที่หนึ่งไปอีกแห่งหนึ่งที่พิจารณาแล้วว่ามีทำเลที่เหมาะสมกว่าในสภาวะปัจจุบันให้เลือกทำแบบนั้นให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับSMS ต่อมาคุณพิสิทธิ์นะครับ28 เมษายน 07ปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องนะครับ10:45 น.ดวง6เดือนหลังจะเป็นอย่างไรของคุณเนี่ยตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52นะครับความรักถ้ามีคู่เนี่ยคำว่าอุตสาหะบางทีมันอยู่แล้วร้อนนะเหนื่อยแล้วก็อาจจะเบื่อหน่ายกับเรื่องราวเดิมๆฉะนั้นสิ่งสำคัญพยายามอย่ากระทบโดยเฉพาะในเรื่องของคำพูดคำจาอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วถ้ายังโสดเกณฑ์รักใหม่ก็ไม่เด่นนะครับส่วนงานเป็นห่วงจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงเข้าปี2559ไปแล้วนะครับการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสจะเกิดขึ้นเหนื่อยยากกว่าเดิมก็มีโอกาสจะเกิดขึ้นแต่ในทางกลับกันในเรื่องของสายความก้าวหน้าก็มีเช่นเดียวกันดังนั้นประเด็นสำคัญเนี่ยเป็นห่วงในเรื่องของงานก็คือในช่วงเข้าย่าง53ไปแล้วเพราะมันโยง2เรื่องนะครับทั้งเรื่องงานแล้วก็เรื่องของเงินหลังวันเกิดปีหน้าถวายชุดสังฆทานพร้อมกับอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายที่วัดครับ SMS ต่อมาคุณพุทธพร26 กรกฎาคม 10ครับพุธกลางคืนย้ายร้านใหม่กิจการและการเงินดีหรือไม่พุธกลางคืนเดี๋ยวลองดูก่อนนะครับพุธกลางคืนผมถือว่าคุณเกิดหลัง18:00 น.ไปแล้วนะก็โอเคครับกาลีจี้ไปที่เรือนลาภะก็ย้ายจุดนั่งย้ายออฟฟิศก็ได้ย้ายที่ทำงานก็ได้เปลี่ยนสถานที่ก็ได้ฉะนั้นส่วนหนึ่งปีนี้ก็ต้องบอกว่าการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็ถือว่าทำให้มันสมรูปขึ้นแต่เกณฑ์งานปีนี้ต้องบอกว่าเหนื่อยนะครับฉะนั้นถึงแม้ว่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะถึงจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วก็ตามของคุณเนี่ยทั้งย่าง48เนี่ยที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยนะผมฝากอย่างนี้การทำบุญเสริมถ้ามีโอกาสให้ทานช่วยเหลือสัตว์นะสุนัขจรจัดก็ได้ถ่ายชีวิตโคกระบือก็ใช่ให้ทำตามกำลังศรัทธาแต่อย่างที่บอกนะเหนื่อยหน่อยปีนี้อดทนให้มากๆครับ SMS ต่อมาคุณพุทธพรขออภัย
เกิดวันพระฤหัสบดีที่22เดือนพฤษภาคม2540นะครับ9โมง13นาทีจะเรียนอะไรดีทันตะคำจริงเหมือนกับคุ้นๆมากเลยนะถ้ามันดูจากคำถามกลุ่มสาขาอาชีพที่มีระดับคะแนนใกล้เคียงกันเนี่ยถ้าไหวจากทันตะขยับไปเป็นเรียนแพทย์เลยจะดีกว่านะครับนะเรียนแพทย์โดยตรงจะเด่นกว่านะครับเดี๋ยวลองดูว่ามีกลุ่มอื่นอีกหรือไม่ใช่ครับก็นี่แหละครับถ้าเป็นลักษณะงานด้านการแพทย์โดยตรงจะดีกว่าเกณฑ์ในเรื่องของการสอบแข่งขันช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดีนะถ้าคุณจะต้องสอบในช่วงปีจรนี้ก็ฝากทำในเรื่องของมีคมนะถวายจะเป็นมีดปอกผลไม้ก็ได้แล้วก็ถ้าเจอคนชราขอให้แบ่งปันขอให้ทานครับ SMS ต่อมาจ้ะคุณระวิสรา21พฤษภาคม26นะครับวันเสาร์เวลา 8:09 นถามในเรื่องของเลข12เบอร์โทรศัพท์กับ08ความจริงผมไม่ชอบทั้ง2เลขนะครับ12แม้จะเป็นคู่โกเรือนก็ตามแต่ในแง่เลขศาสตร์ก็หมายถึงกำลังพระราหูด้วยการถูกให้ร้ายคดีความภาระหนี้สินโมหะจริตนะครับส่วน08ระวังความพลิกผันสิ่งเล่นลับเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตใช้เบอร์กลางๆดีกว่านะ49ก็ได้ครับเฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะหรือจะใช้91ก็ได้เป็นเลขแห่งความสำเร็จอย่างรวดเร็วส่วนเลขบ้านเนี่ยเป็นมงคลอยู่แล้วครับเลข5หมายถึงพระฤหัสบดีในเรื่องของศีลธรรมในเรื่องของคุณธรรมความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทำอะไรคำนึงถึงส่วนรวมมีเหตุมีผลครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภความสำเร็จฉะนั้นเลขบ้านไม่ต้องทำอะไรนะการเงินการงานและครอบครัวเป็นอย่างไรกรรมะเป็นกาลีกับสุภาพเป็นเดชก็ต้องบอกว่ามีโอกาสโยกย้ายเปลี่ยนแปลงแต่ในทางกลับกันมีลุ้นในเรื่องของความเจริญก้าวหน้าถ้าคิดจะหางานใหม่อย่าเพิ่งออกก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับส่วนในเรื่องของครอบครัวคนรักแข็งนะหลีกเลี่ยงการประทะเสียเปรียบพูดง่ายหรืออาจจะหมายถึงว่าอย่าไปงอนบ่อยๆก็ดีนะฮะในส่วนของสภาพคล่องไทยดีครับนะปีนี้ในแง่ของการเงินถือว่าโฟลว์พอสมควรทีเดียว SMS ต่อมาคุณเกิดวันจันทร์ที่4พฤษภาคม24เวลา 15:45 สอบกันกันไว้หลายที่จะได้หรือไม่อ่ะอย่าท้อนะผมว่าตามดวงถึงคุณจะบอกว่าคุณสอบไว้หลายที่แล้วยังไม่ได้4พฤษภาคม24เนี่ยตรงกับวันจันทร์ปีนี้เกณฑ์ในการสอบแข่งขันถือว่าดีนะครับแต่มันโยงอริเนี่ยในพื้นชะตาก็หมายถึงว่าก็อาจจะล่าช้าบ้างเลื่อนบ้างหรือเราเองอาจจะต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นอาจจะต้องสอบมากกว่าคนอื่นเขานะแต่ปีนี้ในช่วงอายุย่าง35เนี่ยนะถ้าตั้งใจจริงๆมีโอกาสสมหวังในเรื่องของงานอาจจะมาช้าหน่อยนะครับอาจจะเป็นในช่วงปลายปีนี้ก็ได้ฝากทำบุญเสริมแล้วกันของคุณให้โละพวกเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มเครื่องนอนก็ได้ที่ยังมีสภาพใช้งานได้ไปแจกจ่ายบริจาคให้กับคนที่เขาขาดแคลนนะครับตอนนี้สายแรกสำหรับวันนี้พร้อมแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าชื่อคุณอะไรคะสมยงค่ะจ้าคุณสมยงโทรจากจังหวัดไหนครับอุดรค่ะอุดรธานีรับชมรายการมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะเป็นแฟนรายการประจำด้วยเราเคยคุยกันมาก่อนหน้านี้ไหมไม่เคยคุยค่ะแต่เคยส่งอีเมลไปก็ดีครับวันนี้ได้มีโอกาสคุยกันแล้วเกิดวันที่เท่าไหร่ครับวันที่12พฤศจิกาค่ะ2520วันเสาร์ค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์กี่โมงครับบ่าย3โมงกว่าเนี่ยแหละค่ะเกิดจังหวัดอะไรคะอุดรเลยหรือเปล่าอุดรค่ะโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง38นะใกล้จะครบ38เต็มในช่วงปลายปีนี้นะครับจะถามเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องงานหรือเปล่าครับใช่ค่ะปีนี้วงกลมมันตกมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเกิดขึ้นไหมเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานมีหรือยังครับเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนแล้วนะของเดิมทำอะไรของใหม่ทำอะไรทำกับน้ำค่ะทำเกี่ยวกับน้ำของเดิมทำเกี่ยวกับน้ำเหรอคะ
ของเดิมไม่ใช่ค่ะทำอะไรเอ่ยทำงานใหม่เกี่ยวกับน้ำค่ะดีป่ะแล้วของเดิมทำอะไรคะทำพวกอิฐบล็อกอะค่ะอิฐบล็อกเป็นใช่ค่ะเป็นผู้รับเหมาค่ะเป็นเจ้าของหรือใช้แรงงานใช้แรงงานค่ะโอเคอันนี้คือของเดิมนะส่วนของใหม่ทำเกี่ยวกับน้ำทำอะไรจ๊ะขายเครื่องดื่มอย่างนี้หรือเปล่าคะหรือทำอะไรคะเกี่ยวกับน้ำอ๋อเป็นผลิตเหมือนเป็นผลิตค่ะทำน้ำขวดเป็นแพ็คเป็นไอเนี้ยค่ะน้ำขวดบรรจุสำหรับดื่มขายอย่างนี้แหละฮะใช่ค่ะคุณเป็นเจ้าของหรือเป็นลูกจ้างเป็นลูกจ้างค่ะเป็นลูกจ้างเอาอย่างนี้นะครับถ้าลักษณะงานของคุณเนี่ยถ้าถามว่าระหว่างงานเดิมนะระหว่างงานเดิมคือมันเหนื่อยหน่อยนะงานเดิมอะไอตัวที่ทำเกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจรับเหมาเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพวกงานซ่อมหรือเปล่าฮะที่ต้องไปทำตามหน้างานงานซ่อมงานต่อเติมหรือเปล่าครับไม่ค่ะเป็นงานเป็นผลิตเลยค่ะอ๋อผลิตอิฐบล็อกโอเคผมเข้าใจว่าเป็นตัวรับเหมาอ่ะถ้าอย่างนั้นฟังใหม่ทั้งสองกลุ่มอาชีพที่ว่านั้นนะครับน้ำหนักผมให้ใกล้เคียงกันนะแค่ใกล้เคียงกันแต่ว่าปีนี้ในดวงมันมีโอกาสจะต้องเปลี่ยนเสาเป็นกาลีเรื่องอิฐบล็อกก็ย้ายออกมานะครับแล้วก็สีแตะจันก็หมายถึงทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับน้ำไม่เป็นไรฮะช่วงปี2ปีนี้ทำไอ้ตัวนี้ไปก่อนพอได้แต่ผมจะฝากตัวที่เด่นกว่านะไว้พิจารณาในอนาคตนะครับถ้าสามารถจะทำได้ถ้ามีฝีมือเรื่องของพวกของกินหรือว่าพวกงานเย็บปักถักร้อยอันนี้จะเด่นกว่าในพื้นดวงนะครับอันนี้ฝากไว้ไม่เป็นไรแต่ช่วงนี้ทำเนี่ยเกี่ยวกับตัวธุรกิจเครื่องดื่มพวกนี้ทำไปก่อนนะช่วงระยะสั้นเนี่ยยังพอได้ค่ะมีคนติดต่อมาจะให้กลับไปทำเหมือนเดิมจะดีไหมคะอิฐบล็อกใช่ไหมใช่ค่ะทำเหมือนเดิมเลยปีนี้มันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าถามผมให้ทำในเรื่องของน้ำไปก่อนปีนี้ยังพอเข้าท่ากว่าอ๋อนะเพิ่งเปลี่ยนมาแล้วถูกไหมล่ะเพิ่งเปลี่ยนในช่วงอายุย่างปัจจุบันถูกไหมคะเพราะในดวงมันบอกว่าต้องเปลี่ยนต้องเลิกต้องหยุดเสาเป็นกาลีนะฉะนั้นก็ถ้าในแง่ของผลตอบแทนไม่ได้ต่างกันเยอะการเปลี่ยนแปลงผมก็ถือว่าดีกว่านะและดาวอาชีพเกี่ยวข้องกับเรื่องของธุรกิจน้ำเนี่ยปีนี้มันเด่นกว่าระยะสั้นทำไปก่อนแล้วฝากไว้ในอนาคตไอ้เรื่องถ้ามีโอกาสนะถ้ามีโอกาสผมก็พูดไปเรื่อยคิดต่อนะถ้าเกิดสมมุติเป็นงานใช้แรงงานนะครับในส่วนของพวกธุรกิจรับเหมาก่อสร้างอ่ะนะถ้าเป็นพวกงานซ่อมงานต่อเติมพวกนี้เหมาะกับคุณแล้วก็อีกกลุ่มนึงอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ของกินนะหรือว่างานเย็บปักถักร้อยพวกงานซ่อมงานแก้ไขพวกนี้ดีแต่ของกินมีเงื่อนไขนิดนึงถ้าคุณจะทำในถิ่นกำเนิดควรจะเป็นของกินที่เป็นลักษณะพวกอาหารต่างประเทศนะพวกมันฝรั่งทอดอะไรพวกนี้ก๋วยเตี๋ยวยวนอะไรพวกนี้อย่างนั้นจะสมรูปนะแต่ช่วงนี้ก็ทำแบบนี้ไปก่อนไม่เป็นไรครับค่ะแล้วมีโชคไหมคะปีนี้ในแง่ของการเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาผมก็ไม่เชียร์ไม่ดีครับของคุณผมฝากนิดนึงนะตอนนี้ชีวิตมันติดขัดนะชีวิตมันไม่นิ่งในเรื่องของพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุในของคุณในราหูเสวยและพุธแทรกเป็นคู่ศัตรูฉะนั้นให้คุณไปเช่าพระปางป่าเลไลเช่าที่จังหวัดก็ได้หานะครับจากวัดที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับพระปางเลไลนะพระปางป่าเลไลนั้นด้านล่างจะมีลิงกับช้างนั่งอยู่พระพุทธเจ้านั่งอยู่บนบัลลังก์นะครับแล้วก็บริกรรมคาถาทุกวันวันละ12จบคะพุทธปันทูธรรมวะคะแล้วก็หมั่นทำบุญช่วงนี้ให้ปล่อยปลาครั้งละ12ตัวถ้ามีโอกาสทำให้ทำให้ต่อเนื่องนะครับจ้ะโชคไม่มีเลยใช่ไหมคะเสียงโชคไม่เด่นจ้ะยังดีนะปีนี้เปลี่ยนแล้วได้งานนะครับโอเคนะอย่าลืมไปทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกนะครับค่ะโอเคขอบคุณค่ะจ้ะสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ SMS ต่อมาครับวันที่12พฤษภา08ตี4:31เช้าเป็นวันพฤหัสนะครับก็ยังเป็นคนไม่ใช่ละ
12พฤษภาเอาใหม่12พฤษภา08ปฏิทินตรงกับวันพุธนะครับอันนี้ส่งมาบอกว่า 04:31 เช้าเป็นพฤหัสอันนี้อนุโลมให้เพราะยังระบุเป็นเช้าพฤหัสแต่ผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าตัวคุณนั้นเกิดวันสากลคือวันที่พฤหัส13พฤษภาคม08นะครับเวลา 04:31 ฉะนั้นผมจะพยากรณ์บนสมมติฐานที่ว่าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณเป็นคนวันพุธกลางคืนอันนี้ยกตัวอย่างนะครับอันนี้คือการแปลงวันมาให้ผมนะ SMS เป็นการสื่อสารทางเดียวผมสอบดวงไม่ได้ฉะนั้นเรียนคุณผู้ชมทุกท่านเวลาส่งข้อมูลเข้ามาขอความกรุณาส่งเป็นวันสากลนะอย่างเคสเนี้ยจริงๆต้องบอกว่าเกิดวันที่13นะครับในเรื่องของลัคนากรุงเทพมหานครนะครับลัคนาสถิตอยู่ในราศีเมษนะขายเสื้อผ้าดีหรือไม่ถ้าทำต่างถิ่นฐานถ้าทำต่างถิ่นฐานหรือเป็นลักษณะเสื้อผ้าที่มีการนำเข้าหรือส่งออกสมรูปนะครับส่วนในเรื่องของเลขทะเบียนรถ40เสริมหัวคิดทำมาค้าขายครับ29เสน่ห์และความสำเร็จถือว่าดี6619อุดรูรั่วหน่อยละกันนะในเรื่องของกระเป๋าสตางค์นะใช้จ่ายอะไรอย่าตามใจตัวเองมากแต่การสุดท้ายเนี่ยให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ราหูศุกร์คือความมัวเมาลุ่มหลงด้วยความเคารพมันอาจจะเกี่ยวข้องกับเห็นผิดเป็นชอบก็ได้ในเรื่องของกิเลสตัณหากามารมณ์ก็ได้ครับเดี๋ยวช่วงนี้เวลาหมดแล้วนะครับช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อกับการตอบคำถามแล้วก็คุยสายสดพักกันสักครู่ครับ